เป็นสิ่งใดสิ่งเมื่อพระเจ้าพระเจ้าขอให้ลมหายใจเขาออกของเราไม่มีความหมายตั้งแต่บัดนี้ Life let our breath be meaningful 2.3 2.3 ระดับที่3ลูกหลานผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพร The descendants of those who fear in God will get blessing จะส่งผลไปถึงลูกหลานของเราด้วย It will affect to our descendants อับราฮัมได้รับพระพรจากพระเจ้าลูกหลานก็ได้รับไปด้วยอับราฮัมก็ blessingเราเห็นว่าอิสอัคเจ้าเล่ We can see that Isaac by tricky ยาโคบก็เจ้าเล่ Jacob also tricky แต่พระเจ้าก็ยังอวยพร But God still bless them เพราะว่าพระองค์นึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับอับราฮัม Because you remember the covenant He made with Abraham จะส่งผลต่อลูกหลานของเรา It will affect to our descendants เหมือนในปฐมกาลบทที่17ข้อ17 Like Genesis 17 verse 17พระเจ้าตั้งพันธสัญญากับเราเป็นพันธสัญญานิรันดร์ God made the covenant with us is eternal covenant คือพระเจ้าของเจ้า is your God และแก่เชื้อสายของเจ้าที่สืบมา and to your descendant ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ forever hallelujah และประการสุดท้าย and the last one 2.4 2.4 ประเทศชาติของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับThe country of those who fear God will get blessing เราทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าจะอธิษฐานขอพระองค์อวยพรประเทศไทย All of us who fear God will pray and ask God to bless Thailand เพราะความอธิษฐานของความชอบธรรมจะมีพลังให้เกิดผล Because the prayer of righteous has power to make it come forth ขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล May the peace be in Israel ทั้งชนชาติของเขา What the nation ในข้อที่6ปักคนนะครับ on verse 6ประเทศไหนมีคนยำเกรงพระเจ้า Any country that have people fear God ประเทศนั้นมันก็จะได้รับพระพร That country will get blessed พระเจ้าจะอวยพรหลักการ God will bless through his ถ้าผู้นำประเทศนำด้วยหลักการของพระเจ้า If the leader lead the country with the principle of God พระเจ้าจะอวยพรประเทศนั้น God will bless that country ชนชาติใดที่ใช้หลักพระคัมภีร์พระเจ้าก็จะอวยพรชนชาตินั้น Any nation that use the principle of God will bless that nation มีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ถามนักเศรษฐศาสตร์คริสเตียนไทยคนหนึ่งว่าPhilippines president asked economists specialist from Thailand ว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศนี้ได้อย่างไร How can improve the economy of this country นักเศรษฐศาสตร์คริสเตียนคนนี้ก็ตอบว่า And this Christian economist just answered ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดคือคน The most valuable man is a resource is man และทรัพยากรคนที่สำคัญที่ทรัพยากรคนที่สำคัญที่สุดมีค่าที่สุดจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการปั้นค่านิยม and the most valuable human resource can happen must make the moral the principle แล้วก็ปั้นหนึ่งกายกภาพของคน mold the character of people และปั้นชีวิตของคน and mold their lives วันนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วเราใช้หลักของพระองค์นั้นในการที่จะนำToday, if we are people of God, we use His principle to lead us. ประเทศของเราก็จะเจริญ Our country will get blessing. ผู้นำกิจจักรก็ต้องนำคนที่หลักการของพระเจ้า The leader of the church also have to lead people by the principle of God. เพราะว่าหลักการแห่งชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญ Because the principle of life is important. และข้อสุดท้ายในทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ2 And in Timothy chapter 1 verse 2. อาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้คนที่ปกครองบ้านเมืองนั้น God pray for the ruler of the country ให้เขาสามารถปกครองบ้านเมืองได้ can rule the country well ข้าพเจ้าจะจบคำเทศนาด้วยตัวอย่างของคนรวยคนหนึ่ง I will close the sermon with the example of the rich ชื่อว่า Baron Rothschild which called Baron Rothschild คนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยหนึ่งHe's a famous millionaire in Pasta. ครั้งหนึ่งไปเยี่ยมที่สตูดิโอวาดภาพเพื่อนของเขา He visits the painting studio of his friend. และเพื่อนของเขาก็บอกว่าเขาอยากจะได้ขอทานสักหนึ่งคนมาเป็นแบบผู้วาดภาพ And his friend said, I want to get one baka as the model. และไม่พอและเบลล์ร็อกชาร์มาเศรษฐีคนนี้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเขาขอเป็นแบบให้กับภาพนี้เอง And then he's
this rich this millionaire just said I want to be the model แล้วก็เขาก็แต่งกายมาเป็นขอทานในวันรุ่งขึ้น so he dressed like a beggar on another แล้วก็ไปที่สตูดิโอเพื่อให้เพื่อนคนนี้วาดภาพเด็กขอทาน and he went to studio for his friend to draw him ในขณะที่นั่งอยู่นั้น as he sit over there มีเพื่อนเจ้าของสตูดิโอเข้ามาและเห็นแบรอนวอล์คชายในภาพของคนขอทาน and the friends of the studio owner come and walk and see him เขาก็นึกว่าวอล์คชายคนนี้เป็นขอทานจริงๆ so he thought this really the real Becca เขาก็เลยเอาเงินหนึ่งเหรียญไว้ให้กับวอล์คชายเวลาพุทธวันคอยทูดิสไลและ10ปีต่อมา and then 10 years later ชายคนนี้ที่ให้เหรียญทองแดงแก่วอล์คชายนั้นในสตูดิโอนั้น the guy who gave a coin to Becca วอล์คชายอินสตูดิโอได้รับเงินคืนจากวอล์คชาย 10,000 ฟอง got the money back from วอล์คชาย for 10,000 ฟรังพร้อมโน้ตที่เขียนไว้ว่า with the note said ครั้งหนึ่งคุณเคยให้เงินเหรียญ1เหรียญแก่ผม long time ago you give me 1 coin และวันนี้ and today วอล์คชายคือผมเองได้เอาเงินนี้ไปลงทุน I walk shy bring that money to invest และเกิดดอกออกผลจนเป็นเงินมหาศาล and it turned to many benefit ขอส่งมาให้ which I send back to you พี่น้องที่รักการที่เราทำสิ่งดีนั้นบางครั้งเราทำไปโดยไม่รู้ตัว but this is sometimes we doing the good thing and we not really realize ขนาดมนุษย์ยังให้ผลตอบแทนเราขนาดนี้ even the man might benefit you back like thisพี่น้องคิดว่าถ้าเราเดินกับพระเจ้าทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้า Do you think if we walk with God and doing good thing for Him พระเจ้าจะไม่จดจำสิ่งดีที่เราทำเพื่อพระองค์ Will God remember the thing we doing for Him ไม่ว่าเราจะหลุดโลกไปไกลดีไหนก็ No matter how far we went ไม่ว่าเราจะล้มเหลวในปีที่ผ่านมาเรื่องใดๆก็ตาม No matter how many fail we was in last year แต่วันนี้เราจะเริ่มต้นใหม่เองเลยนะRight up and start again. เราจะกลับมาเดินอยู่ที่ความยำเกรงพระเจ้า We will come back and walk from feeling in God. เพื่อว่าความยิ่งใหญ่จะเป็นของเรา For the greatest thing will belong to us. ให้เราไปถามด้วยกัน Let's pray together. Hallelujah, Hallelujah. โอ้ข้าแต่พระบิดาข้าข้าพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นซาบซึ้งพระองค์ We appreciate you. ที่ข้าพระองค์ได้มีพระเจ้าที่มีความงดงาม That we haveA beautiful God. ไม่เพียงแต่สร้างสิ่งงดงาม Not only created a beautiful thing. แต่พระองค์ได้สร้างความงดงามในลักษณะชีวิตของเรา But you create the beautiful thing in our character. แม้มีหลายสิ่งที่เราทำไม่ได้ Even many things that we cannot do it. พระองค์ก็เลือกที่จะมาทำแทนเรา Anyway, you choose to come and do it for us. คือพระองค์ได้วางพระชนพวกเราทั้งหลาย You have sacrificed your life for us.ทำให้เราได้เดินกลับไปในแผ่นดินของพระเจ้า For you will be the Lord that we can walk back to God ที่เราไม่ได้รอดด้วยความดีของเรา That we did not be saved because our good deeds เพราะความดีของเราจะเป็นปีพาดที่ริ้ว Because our good deeds is just like a threaded cord ที่ไม่สามารถที่จะมีคุณค่าที่เทียบกับการที่เดินไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้า It's not valuable for us to walk to eternal life แต่พระองค์เลือกที่จะให้พระคุณ But youChose to give us grace. คือให้เราได้รอดโดยพระคุณ That we be saved by your grace. สิ่งใดวันนี้เราจะเทหัวใจของเราให้พระเจ้า Just today we want to pour out our heart to you. เราจะไม่เป็นเหมือนเดิม We will not be the same. เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ We will be changed. เราจะหลุดพ้นจากการแท้งสาป We will be free from curse. แล้วจะได้รับพระพรผ่านการสิ้นประชนของพระองค์ Get blessing from the sacrifice. เราขอบคุณพระเจ้าและเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราทั้งหลายที่อาจจะล้มเหลวในปีที่ผ่านมาแต่เราก็ยังเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้าจะมีเพียงพอต่อเราทั้งหลายจะไม่มีใครที่จะคอยในความบาปจะไม่มีใครที่จะลุกหลงกับความผิด
your word ขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงใจของเรา changing us เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา share our life ให้เราได้จะเจอในความยำเกรงพระเจ้า that we walk of fearing you และในปีใหม่นี้ in a new year เราจะได้เห็นถึงพระพรที่ we want to see the new blessing ที่จะมาถึงชีวิตของพวกเรา let come to us มาถึงชีวิตของพี่น้องเรา come to our people ที่เราจะเห็นชีวิตของเราที่จะเป็นคำตอบให้กับ that we can be the answer of life เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ we pray and thank God ในนามพระเยซูคริสต์ in Jesus name amen Thank you.